แต่งหน้าลูกแร่ด้วยโทนแดงเฮงๆต้อนรับปี2019กันนะคะก่อนอื่นลง CF ครีมบำรุงให้ทั่วใบหน้าเลยค่ะตัวนี้ใช้เป็นประจำอยู่แล้วนะคะตามด้วยไพรเมอร์ไข่มุกเลยตัวนี้เป็นตัวใหม่นะคะจะช่วยให้ผิวนะคะดูเนียนนุ่มชุ่มชื้นค่ะเมคอัพเนี่ยจะดูติดผิวไม่เป็นคราบไม่ตกร่องนะคะดูสดชื่นมากๆเลยค่ะตามด้วยรองพื้นดีว่าเลยวันนี้ใช้เบอร์02ค่ะอยากให้ผิวเนี่ยดูเนียนใสสว่างนะคะแล้วก็ไม่หมองดรอปด้วยนะคะเกลี่ยให้ทั่วนะคะด้วยฟองน้ำไข่ค่ะปกปิดดีมากนะรองพื้นดีว่าบอกเลยใครใช้ได้ต้องติดใจมากๆเลยค่ะอย่าลืมลงคอด้วยนะคะหน้าเนียนไม่หมองดรอปนะคะเสร็จด้วยแป้งดีว่าต่อเลยนะคะวันนี้ใช้เบอร์01ค่ะใช้แปรงเกลี่ยให้ทั่วค่ะตัวใหม่ล่าสุดอีกแล้วนะคะคือเขียนคิ้วนั่นเองนะคะมาในรูปแบบ3ฟังก์ชันเลยนะคะก็คือตัวเขียนคิ้วนะคะเป็นดินสอหัวตัดแบบนี้เลยนะคะจะได้รูปทรงคิ้วที่สวยมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะถมนางนะคะด้วยคิ้วฝุ่นนะคะซึ่งมาในแท่งด้วยกันค่ะพอเบลนด์เสร็จเรียบร้อยแล้วได้ทรงคิ้วที่สวยถูกต้องนะคะแล้วก็เบลนด์ด้วยแปรงค่ะเลิศมากๆแต่งตากันต่อเลยนะคะอายแชโดว์ตัวใหม่เช่นกันค่ะลงสีทองให้ทั่วเปลือกตาก่อนค่ะตามด้วยสีส้มอมทองที่ปลายตาค่ะเสร็จแล้วแตะสีแดงแมตต์นะคะที่ปลายตาเบาๆค่ะใช้นิ้วเบลนด์หน่อยเสร็จแล้วนะคะไปแตะสีแดงเข้มในตลับนะคะที่ขอบตาล่างให้ทั่วแล้วก็แตะสีแดงแมตต์นะคะอีกหนึ่งรอบค่ะตามด้วยแตะสีทองนะคะที่หัวตาและเกลี่ยค่ะอินเนอร์ใต้ตานะคะด้วยดินสอเขียนขอบตาสีน้ำตาลนะคะกริดอายไลเนอร์กันนะคะวันนี้ยังก็เลือกใช้อายไลเนอร์สีน้ำตาลเช่นกันเพื่อให้ตาดูซอฟต์นวลค่ะเสร็จแล้วติดขนตาให้เรียบร้อยวันนี้เลือกใช้เบอร์ฟูหน่อยนะคะแล้วก็ปัดมัสคาร่าขนตาล่างค่ะคอนทัวร์หน้ากันนะคะด้วยพาเลตคอนทัวร์นะคะตัวนี้ใช้ดีมากนะยังใช้2สีผสมกันเลยนะคะเก็บจอไลน์นะคะดูดแก้มเข้ามาให้หน้าดูเล็กค่ะแล้วก็ที่ไรผมด้วยนะคะก็จะได้โครงหน้าที่ชัดขึ้นค่ะไลน์ดั้งนะคะใช้2สีผสมกันเช่นกันค่ะเก็บปิดจมูกดีมากเลยนะคะแล้วก็ไลน์สันดั้งขึ้นไปแบบนี้นะคะเราจะได้จมูกที่ดูโด่งประหนึ่งว่าทำมาค่ะแล้วก็ใช้สีอ่อนสุดนะคะเก็บรายละเอียดที่หน้าแก้มค่ะปัดแก้มนะคะใช้พาเลตยูนิคอร์นอันเดิมเลยนะคะใช้สีแดงแมทเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ปัดไฮไลท์หน้าวาวกันต่อเลยนะคะลงโหนกแก้มปลายจมูกค่ะหน้าพุ่งแล้วทาปากได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นติ้นตัวใหม่เช่นกันนะคะของใหม่ก็ได้วางขายนะคะอย่าลืมติดตามกันฟินิชลุคแล้วนะคะลุคนี้แดงแพงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเป็นกำลังใจให้ยามด้วยค่ะจุ๊บๆสวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคน